ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2565ที่ผ่านมานะครับมีรายงานจากทางฮุนไดมอเตอร์สซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สัญชาติเกาหลีใต้ว่าได้กำไรเพิ่มสูงขึ้นถึง3เท่าตัวนะครับหลากหลายปัจจัยบวกก็มาจากว่ารถ SUV ของฮุนไดนั้นได้รับความนิยมมากครับออกแบบสวยงามใช้งานได้ดีนะครับค่าเงินก็อ่อนค่าครับส่งผลให้การส่งออกนั้นเป็นไปได้สวยนะครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการสนับสนุนมากมายเช่นการลดราคาด้วยครับบริษัทฮุนไดมอเตอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากเกาหลีใต้ได้ระบุนะครับว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่4นับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนั้นอยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านล้านวอนนะครับหรือประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะครับปัจจัยที่หนุนให้บริษัทฮุนไดนั้นมีกำไรเพิ่มขึ้นมาจากความต้องการรถอเนกประสงค์ประเภท SUV ครับยังคงแข็งแกร่งนะฮะมีการอ่อนค่าของค่าเงินวอนและฮุนไดเองก็ได้รับประโยชน์จากการผลิตรถยนต์ใหม่ที่ตึงตัวในปีที่แล้วครับเช่นเดียวกับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆนะครับซึ่งทำให้ราคารถนั้นสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นยังน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์จากทาง Refinitiv คาดการไว้ที่ 2.5 ล้านล้านวอนครับทางฮุนไดคาดการในเชิงบวกนะครับว่ายอดขายรถยนต์และรายได้นั้นจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีนี้และสามารถคลายความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้ครับซึ่งสอดคล้องกับทาง Tesla Motors จากสหรัฐนะครับที่ระบุว่าการลดราคารถจะช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคในตลาดครับและทางฮุนไดมอเตอร์สเองก็ได้ตั้งเป้าการเติบโตในปี2566นี้อยู่ที่ร้อยละ 10.5 ถึง 11.5 นะครับและคาดการว่ายอดขายรถในตลาดอเมริกาเหนือจะขยายตัวได้ร้อยละ 9.6 สำหรับตลาดจีนก็น่าจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 20.5 เลยนะครับในปี2566นี้นะครับแนวโน้มความต้องการซื้อรถยนต์นั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อในระดับสูงและสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวซึ่งอาจส่งผลให้ฮุนไดและค่ายรถยนต์อื่นๆนั้นจำเป็นต้องปรับลดราคารถยนต์ลงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ